ตัวนี้เป็นตัวปัญญาที่สำคัญนะตัวนี้จะทำให้ตื่นถ้าใครเข้าใจจนก็ตื่นนี่โอ้การปฏิบัติจะเรียบง่ายและสั้นลงเลยนะครับภพชาติก็สั้นลงด้วยนะโยมผมก็อยากให้สนใจพิเศษนิดนึงเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้ก็สนใจกันไปทั่วโลกนะฝรั่งก็สนใจแล้วก็ไปยุโรปมา8ประเทศที่จะกลับมาเนี่ยไปปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสติในศาสนาพุทธตามวัดศึกษาครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทดูว่าจะไปหย่อนเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเอาศาสนาพุทธไปที่ไหนได้บ้างในตะวันตก นะเรียนต่อนะเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวตอนนี้มันต่อจากตัวสตินะโยมสัมปชัญญะเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกัน3ตัวในสติปัฏฐาน4ที่เรารู้จักกันดีนะที่ว่าความเพียรมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยแหละความเพียรเมื่อกี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วความเพียรที่ทำให้กิเลสมันทำงานไม่ได้นั่นแหละช่วงที่เรามีความมีสติอยู่เนี่ยอกุศลใหม่มันทำงานไม่ได้ให้เข้าใจความเพียรในทำนองนี้นะที่ว่ามีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนเพราะว่าอกุศลใหม่มันทำงานไม่ได้อย่างเช่นมันอยากจะโกรธอย่างนี้อกุศลเก่าก็ขึ้นมาไม่ได้อีกเห็นไหมอกุศลมันก็เลยงอกงามหรือผลิแย้มขึ้นแล้วกันนะแล้วก็เลยเจริญขึ้นให้ทำความเข้าใจได้ว่ากุศลนิยมเป็นตัวสติตัวนี้มันจะมีโสมนัสคือมีความสุขเบาๆหรือมีอุเบกขาจะไม่มีโทมนัสจะไม่มีความทุกข์ใจเห็นไหมโยมนี่ของขวัญที่น่าทึ่งนะแล้วดูสิว่าความเพียรสติเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะไม่ร่องรอยนะคือไม่เผลอนะสระเออนะโยมจำไว้เลยนะสระเออนี่ไปอยู่กับอะไรใช้ไม่ได้เลยนะจริงไหมโยมไปอยู่กับอะไรดีไปอยู่กอกอไก่ก็เก้อไปอยู่กับดอเด็กก็เด๋อเด๋อเอามีดอเด็กด้วยมีดอเด็กอยู่คนเดียววันนี้ไปอยู่กับบอใบไม้ก็เบอร์เบอร์นะไปอยู่กับพอพานก็เพ้อเพ้อนะจอจานเจ้อเจ้ออีกถ้ากินทุเรียนแล้วกินโค้กเข้าไปอยู่กับจอจานนะจะปากเจอเพราะว่าเผลอเลอสารเออหมดเลยนะกินทุเรียนแล้วกินโค้กเผลอไหมเผลอแล้วก็เลอมามีกลิ่นไหมมีปากจะเจอนะสารเออหมดเลยนะเพราะอะไรขาดสติหน้านี้ต้องระวังนะทั้งหลายแหล่เลยนะเบลอนี่สำคัญมากเลยคนทุกข์นี่ต้องหน้าเบลอๆนะใช่ไหมคนไม่สวยต้องหน้าเบลออยากสวยอย่าทำหน้าเบลอนะแต่เบอร์ห้าได้นะใส่เสื้อเบอร์อะไรเบอร์ห้าหรือเปล่า คุยกับเด็กๆจะได้ไม่ง่วง ข้อที่สองนะคำว่ามีที่ตั้งเนี่ยไม่ก็ว่าฐานที่ตั้งเลยล่ะหรือว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยนะหลวงพ่อขยายว่าเป็นฐานครบเลยแล้วกันนะตัวนี้จะขยายให้ฟังด้วยว่าพุทธเจ้าท่านตัดไว้ชัดเจนมากเลยคำนี้ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสักแต่ว่าอาศัยแค่คำเดียวนี้ก็งดงามแล้วนะสักแต่ว่าอาศัยแปลว่าไม่ได้ถูกบังคับอาศัยอะไรเหรออาศัยเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่อยู่แห่งความระลึกรู้หรืออาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เพื่อไม่เป็นที่อาศัยเห็นไหมโยมหลวงพ่อนี่เขียนไปห่วงเก้าอี้ไปนะกลัวจะมีใครมานั่งเดี๋ยวรีบไปนั่งก่อนดีกว่าไหมถ้าหลวงพ่อมานั่งใครจะมานั่งได้ไหมเนี่ยเก้าอี้นี่สำคัญนะถ้ามีคนนั่งอยู่คนอื่นมานั่งไม่ได้ใจเราก็เหมือนกันมันมีเก้าอี้มีบัลลังก์อยู่ตัวหนึ่งถ้าตัวรู้เข้าไปนั่งอยู่ตัวไม่รู้เข้าไปนั่งไม่ได้เห็นไหมคำว่าสักแต่ว่าอาศัยเป็นที่ตั้งแห่งรู้เนี่ยเพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัวไม่รู้จะได้เข้าไม่ไปอยู่นะของตัวตัณหานั่นเอง
หรือตัวทิฏฐินะทำให้ดูเป็นรูปธรรมเลยนะแก้ง่วงด้วยไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐินะท่านผู้ชมนั้นคำเดียวนี่มีความหมายลึกมากนะถ้าเราทำความเข้าใจอ้อมีประโยชน์ตรงนี้นี่เองถ้าตัวรู้มาดูแลหัวใจเราหรือตัวรู้มาดูแลแผ่นดินประเทศชาติของร่างกายจิตใจเรานี่จะมีความสุขไหมหนูน้อยอยากมีตัวรู้มาดูแลประเทศชาติแผ่นดินของกายและใจไหมหรือเอาตัวไม่รู้มาดูแลจะนำความเดือดร้อนมาให้ไหมเออจริงไหมนี่สำคัญมากนะว่าตรงนี้แหละคือวิหารธรรมพุทธเจ้าบอกว่าใช้สติปัฏฐานสี่นะเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมนี่ต้องอยู่สบายไงเพราะมันเป็นวิหารเนี่ยมันไม่ใช่คุกเนี่ยคุกก็แต่เพราะถูกบังคับให้ไปอยู่สินั้นเราปฏิบัตินี่นะโยมต้องอยู่ในวิหารนะอย่าติดคุกนะอย่างงั้นก็ปฏิบัติแบบเคร่งเครียดสิต้องถูกบังคับให้อยู่อันนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติเราออกมาจากกรอบของสมมติแล้วเรากลับเข้าไปอยู่กับอีกกรอบหนึ่งของสมมติที่ยิ่งเข้มข้นกว่าไม่ยิ่งทุกข์หนักเหรอหรือนักบวชอย่างเงี้ยนะโยมออกมาจากกรอบของสมมติทางโลกแล้วเกิดเข้าไปอยู่ในเปลือกของนักบวชล่ะศีล200กว่าข้อล่ะไม่เครียดตายเหรอพระโยมถ้าเป็นศีลพระตุปาทานนะแต่ถ้าเป็นศีลตัวจริงอินทรีย์สังวรศีลนี่อยู่สบายจริงไหมเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องศีลวิสุทธ์ด้วยมันนักบวชที่ถ้าใช้ศีลเป็นมีความสุขถ้าใช้ไม่เป็นนักปฏิบัติก็เหมือนกันนะมีความทุกข์นะเหมือนออกจากกรอบนึงเข้าไปอยู่อีกกรอบนึงอย่างนี้ก็เครียดสินี่อันนี้ไม่ได้เป็นกรอบไม่ได้เป็นเปลือกแต่เป็นที่อาศัยเป็นวิหารวิหารเคลื่อนที่ดีไหมไม่ดีเหรอดีกว่ามีวิหารอยู่กับที่ถ้าโยมไปไหนก็วิหารไปด้วยวิหารมันมีที่นั่งสบายมีที่นอนสบายมีที่อยู่สบายถึงได้ก็วิหารธรรมไงข้อที่3ที่เราเรียนกันนะอารักขาผลลัพธ์ของมันคืออารักขาจิตเพราะจิตมันปกติอยู่ก่อนให้จำไว้นะจิตมันปกติอยู่ก่อนไม่ปกติเพราะว่ากิเลสมันจรผ่านมาแล้วไม่รู้เอาเก็บเข้าไว้ในใจต่างหากใจมันเลยขุ่นมัวเศร้าหมองเหมือนมีแก้วอยู่ในใจใบนี่แล้วกันใครมีแก้วใจบ้างใครมีลูกเป็นแก้วตาบ้างแก้วหนึ่งใบนะจะใส่หรือไม่ใส่ถ้าใส่สิ่งที่ขุ่นมัวมันก็ขุ่นมัวมันขุ่นมัวมาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเอาไปใส่เป็นต่างหากใช่ไหมข้อที่4นะจำสภาวะได้คำนี้สำคัญมากเมื่อเช้าหลวงพ่อสอนเรื่องขันธ์ 5ไประดับหนึ่งถ้าพวกเราจำได้ว่าอันนี้เป็นสัญญาขันพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่เวลาสัญญาขันปรากฏก็ไม่รู้ว่านี่สัญญาขันนึกออกไหมอย่างเช่นความจำปรากฏขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านี่คือความจำนะความจำนั้นถ้าวิปลาสก็ไม่รู้จักว่านี่ความจำวิปลาสนะหรือความจำที่ไม่น่าพึงพอใจปรากฏก็ไม่รู้ก็เข้าไปคลอเคลียกระเริงคุกเคล้ากับความจำที่ไม่น่าพอใจแล้วคิดเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นจิตมีโทสะหรือกลายเป็นพยาบาทนิวรณ์ไม่มีมาก่อนโยมเห็นไหมถ้าเข้าใจกระบวนการรู้จักตั้งแต่สัญญาขันพอสัญญาขันมาผันเป็นสังขารขันก็รู้จักอย่างนี้มันจะทำอะไรเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าจึงสอนถ้ารู้จักจำได้ถึงละได้พระเจ้าจึงชี้ไหมตัณหาเราเห็นตัวท่านแล้วเรารู้จักตัวท่านแล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็นไหมโยมถ้ารู้จักวันที่18มกุฎมันจะหลอกเราได้ไหมไม่ได้นะจริงไหมถ้าไม่รู้จักล่ะแล้วมันจะหลอกเราตอนไหนรู้ไหมตอนเผลอถูกต้องตอนหน้าเบลอๆนี่แหละหลอกง่ายเผลอเพราะอะไรหน้าเบลอเพราะอะไรถึงที่8มกุฎถึงหลอกได้ฮะโยมตอนที่โลภไงปัญญาจะดับพอเขาเอาเหยื่อมาล่อใช่ไหมสนใจเหยื่อนั้นลืมหลักของความเป็นจริงทั้งสิ้นเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรอย่างนั้นปัญญามันก็ไม่รอบคอบสิหนูจำไว้นะเด็กๆอยากฉลาดเนี่ยไม่ยากเลยปัญญาจะดับด้วย3วิธีวิธีที่1เนี่ยที่18มกุฎหลอกได้เพราะว่าโลภวิธีที่2ที่ปัญญาดับเพราะอะไรเคยโกรธไหมหนูน้อยเคยเวลาโกรธเนี่ยเพื่อมาถามเลขง่ายๆจะตอบได้ไหมคิดว่าหรือมาถามถนนหนทางมาถามเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะตอบได้ไหมไม่ได้หรอกปัญญามันไม่ทำงาน จริงไหมหรือเวลาคิดจะไปเบียดเบียนใคร3ข้อนิยมจะทำให้ปัญญาดับนั้นข้อโลภเนี่ยต้องระวังนะพอโลภไม่ว่าโลภในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะปัญญาก็ดับนะมันไม่เฉลียวใจจำสภาวะได้จำได้ว่าเป็นสัญญาขันก็ดีนะหรือจำได้ว่าเป็นสังขารขันที่จิตคิดนะโยมจำได้ว่าเป็นเวทนาหรือจำได้ว่าเป็นอาการของการรับรู้หรือจำได้ว่าเป็นการทำงานของร่างกายจริงๆนี่มันมีทั้งกายเวทนาทั้งจิตครบอยู่ในนี้นะ
ในขันห้าเนี่ยเป็นหมวดธรรมาสติปัฏฐานที่เป็นศูนย์รวมของสติปัฏฐานทุกตัวเลยโยมนี่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องสติคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปเน้นให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ไปต่อเรื่องสัมปชัญญะได้เพราะสติมีนะโยมสัมปชัญญะถึงมีสัมปชัญญะนี้ไม่เกิดขึ้นลอยๆจะต้องอาศัยตัวสติถึงจะเกิดสัมปชัญญะที่เรียกว่ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสติตัวรู้สึกตัวตัวตื่นจะไม่มีเด็ดขาดมันไม่เกิดขึ้นลอยๆมันต้องอาศัยตัวแรกถึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอะไรเหรอเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะโยมในการปฏิบัติในช่วงบ่ายวันนี้ทำความเข้าใจให้ได้นะจะได้ปฏิบัติถูกวิธีได้ตื่นตั้งแต่วันแรกนะโยมเดี๋ยวเวลาอีก2วันใกล้กับเหลือเวลาวันครึ่งเองพรุ่งนี้เต็มวันปรือนี้รู้สึกจะหลวงพ่อจะสอนแค่ชั่วโมงเดียวเองนะเพราะนั้นต้องใช้เวลาให้คุ้มนะในช่วงนี้นะข้อที่1มี4องค์ประกอบเหมือนกันนะโยมข้อที่1รู้สึกตัวขึ้นมานะว่าสิ่งที่กำลังจะทำหรือสิ่งที่กำลังคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของกายและใจเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าอย่างเช่นเด็กๆอ้าวหนูไปแล้วเห็นไหมอย่างเมื่อนี่มีประโยชน์ไหมเมื่อมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะเผลอมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มีชื่อภาษาแขกนะหรือภาคภาษาไทยแล้วกันนะภาษาแขกชื่อว่าสาตตะขะสัมปชัญญะสาตตะกะสัมปชัญญะเรียกยากหน่อยนะเอาออกดูคำว่าประโยชน์โยมจะได้ไปทำสมถะวิปัสสนาเป็นคำนี้คำเดียวมีความหมายกว้างขวางมากเดี๋ยวหลวงพ่อเขียนหัวข้อไว้ก่อนนะเพราะเราจะได้ไม่งงตัวนี้เรียกว่าสัปปายะนี่เวลาจะไปทำสมถะวิปัสสนาทั้งหมดโยมจะต้องเข้าไปทำงานด้วยถ้าไอ้ตัวความรู้สึกตัวสัมปชัญญะไม่เข้าไปทำงานตัวสมถะกับสัมปชัญญะจะไม่เกิดขึ้นอย่างงอกงามเลยมันจะเปะสปะแล้วบางทีก็ไปไม่รอดสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะตัวที่สำคัญด้วยนะตัวนี้ก็สำคัญมากเลยสัมโมหะสัมปชัญญะมาดูคำว่ามีประโยชน์อย่างการทำสมถะนะโยมทำอย่างไรคำว่าประโยชน์นะโยมเช่นทำอะไรจะทำอะไรเช่นจะทำสมถะรู้สึกตัวนะมีประโยชน์นะทำสมถะเนี่ยทำอย่างไรมีคำถามแล้วนะโยมทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรแล้วทำแล้วได้อะไรรู้สึกตัวนี้นะโยมข้อที่หนึ่งเขาว่าประโยชน์เนี่ยรวมถึงวิปัสสนาทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรนะคำว่าประโยชน์นี้ดูให้ดีนะยังยาวไปอีกโยมถึงว่ามีประโยชน์ไหมในปัจจุบันมีประโยชน์ในอนาคตไหมหรือมีประโยชน์สูงสุดไหมหรือมีประโยชน์ต่อตัวเราไหมตนเองต่อผู้อื่นหรือต่อส่วนรวมโยมคิดว่าไอ้ความรู้สึกแค่นี้ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้ามันถ่องแท้ชัดเจนแจ่มแจ้งในโยมรู้สึกว่าชีวิตน่าจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเป็นราวทุกทีหนึ่งมันเริ่มมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้วิธีทันชัดเจนด้วยมีจุดเริ่มต้นชัดเจนด้วยรู้สึกว่าองค์ประกอบของชีวิตท่าทางก็จะไปรอดนะเสร็จแล้วสิ่งที่มันเข้าไปผสมกับไอ้ตัวนี้โยมคือคำว่าเกื้อกูลเนี่ยมันสัปปายะมันเกื้อกูลถ้าโยมตั้งเป้าหมายถูกแล้วใส่สัดส่วนผสมของการเกื้อกูลอย่างถูกวิธีอย่างสัปปายะอย่างเช่นบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็สัปปายะธรรมะที่ใช้ก็สัปปายะอริยบทก็สัปปายะสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็สัปปายะไล่ตัวนี้มันจะไม่งอกงามหรือโยมถ้ามันทำงานร่วมกับเป็นแก๊งขนาดนี้จริงไหมหรือรู้สึกตัวมาว่าหลงหรือไม่หลงที่กำลังทำอยู่นะมาดูตรงนี้นะอย่างเช่นทำสมถะนะทำอย่างไรธรรมถะจริงไม่ได้ยากนะสมถะนี่มันเป็นอุบายเพียงแค่ไม่ให้จิตเนี่ยไปทำงานในนิวรณ์5หาจิตให้มีที่อยู่อย่างเด็กๆนี่ทำสมถะง่ายเลยชอบวาดรูปไหมชอบเดี๋ยวหลวงพ่อวาดรูปเป็นรูปหนึ่งเอาไหมเวลาวาดรูปเนี่ยที่หนึ่งจะต้องมีอะไรมีวิตกถึงสิ่งที่ทำใช่ไหมใช่หรือเปล่ามีวิจารณ์ว่าจะไปทางไหนต่อเห็นไหมมีการตัดสินใจตามรู้ไปด้วยเห็นไหมมีวิจารณ์ด้วยไปทางไหนต่อมีความตัดสินใจแน่วแน่ใช่ไหม
จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำถ้าหากว่าเวลาขีดเส้นแล้วคิดเรื่องอื่นจะไปรอดไหมเนี่ยไปไม่ได้ถ้าหลวงพ่อขีดเส้นอย่างนี้อยู่หลวงพ่อคิดโกรธใครพยาบาทใครอยู่ในใจได้ไหมไม่ได้มันทำงานได้ทีละอย่างเพราะมันสนใจตรงนี้เนี่ยจริงไหมถ้าเราสนใจที่ลมหายใจก็ดีที่พองยุบก็ดีที่เท้ากระทบพื้นก็ดีหรือที่อากาศถูกผิวกายก็ดีหรือถ้าท่องพุทโธอยู่ล่ะพุทโธ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 มันจะพูดว่าเขาเร็วเราดีเราโกรธเขาทำร้ายเรามันพูดได้ไหมพูดไม่ได้โยมนิวรณ์ห้ามันทำงานไม่ได้นั้นอาศัยให้จิตมันมีที่อยู่ที่เกาะพามันมาอยู่ที่มันอยู่แล้วสบายมีความสุขง่ายจะตายไปสมถะอารมณ์สมถะเลยกว้างขวางพิสดารเราสามารถเลือกใช้ได้เต็มไปหมดเลยแถมอีกคิ้วหนึ่งแล้วกันนะอดใจรอหน่อยแล้วกันจะได้ไม่หลับและคอยหลวงพ่อหน่อยทำอย่างไรนะให้จิตมันมีที่เกาะที่อยู่ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อให้นิวรณ์ห้าทำงานไม่ได้เห็นไหมอกุศลทั้งนั้นทำงานไม่ได้กุศลมันก็เลยเกิดขึ้นสิได้อะไรล่ะก็ได้ความสุขเสียเป็นของขวัญจะไปยากอะไรล่ะได้ความสงบเป็นของขวัญแล้วก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาสมถะเป็นบาดฐานวิปัสสนาแค่คำเดียวนะโยมคำว่ามีประโยชน์นะเห็นไหมว่ามันมีความกว้างขวางพิสดารนะเป็นบาดฐานวิปัสสนาเป็นได้อย่างไรโยมนึกออกไหมว่าสมถะเป็นบาดฐานวิปัสสนาได้อย่างไรดูให้ดีนะดูโต๊ะตัวนี้นะเราอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะเดี๋ยวมีคนโทรศัพท์มาเดี๋ยวมีคนเดินเข้ามาถามปัญหาอุ้ยเดี๋ยวมีสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องมันถูกเลื่อนออกไปโยมเวลาที่มาอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่ที่วิเวกเมื่อกี้หลวงพี่นั้นถามว่าสถานที่วิเวกจำเป็นไม่จำเป็นพุทธเจ้าตรัสว่ากายวิเวกจิตวิเวกกิเลสวิเวกเวลาวิเวกแล้วอย่างที่เราท่องพุทโธท่องพุทโธไปสัก10ครั้งสิบคำเอาเราท่องพุทโธในใจดูสัก5ครั้งสิโยมท่องแล้วอย่าลืมใจนะท่องเสร็จ5ครั้งพอปล่อยแล้วก็ดูใจโยมจะเห็นว่าอะไรเห็นอย่างนี้นะจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นมาในใจแทนพุทโธอย่างเช่นสัญญาขันปรากฏก็รู้จักว่าสัญญาขันหรือเป็นความคิดก็รู้ว่าสังขารขันปรากฏสัญญาขันตัวนี้เมื่อกี้มีไหมตอนท่องพุทโธไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วมันอยู่กับที่ไหมไม่อยู่กับที่ความคิดอยู่กับที่ไหมไม่อยู่กับที่เป็นบาดฐานอย่างนี้นะโยมมันเห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วก็หายไปแค่นี้นะโยมพอเป็นบาดฐานที่ปัสนาละเห็นแล้วว่ามันไม่เพอร์มาเนนต์สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถาวรโยมมันเกิดขึ้นมาจากความว่างขึ้นมาชั่วขณะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็หายไปบนความว่างอย่างนี้แสดงว่าเกิดมาจากความว่างมีขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปในความว่างไม่มีตัวตนถาวรเห็นไหมโยมนี่เรียกว่ามีปีชาญาณเห็นความเกิดดับเป็นแล้ววิสัญญาณเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้โดยใช้สมถะแค่นิดเดียวก็เพียงพอพระเจ้าจึงตรัสว่าใช้แค่คณิกะสมาธิก็เพียงพอเป็นบาดฐานวิปัสสนาเห็นไหมเข้าใจไหมแต่ส่วนใหญ่เราทำอะไรเวลาเราทำอย่างนี้อย่างเช่นคนส่วนใหญ่นะอย่างเช่นดูท้องพองยุบหรือดูลมหายใจหรือท่องพุทโธก็แล้วแต่ใช้ดูลมหายใจดูลมหายใจสักพักหนึ่งพอเผลอคิดรีบกลับมาหาลมหายใจลืมที่จะดูสภาวะที่ปรากฏตรงปัจจุบันขณะเนี่ยพลาดโอกาสนาทีทองสมัยก่อนหลวงปู่ชาสอนเอาไว้นะเป็นเรื่องน่ารักเอาเด็กๆฟังเรื่องไก่ป่าอยากฟังเรื่องไก่ป่าไหมหลวงปู่ชาท่านไปเดินจงกรมอยู่ที่ชายป่านะเห็นไก่ป่ามันมาวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้เตรียมเอาข้าวไปฝากมันพอเห็นไก่ป่ามาท่านก็โยนข้าวไปใส่มันไก่ป่ามันก็วิ่งหนีนะวิ่งหนีรุ่งขึ้นนะข้าวโยนใส่มันก็วิ่งหนีอีกโยมเหมือนพวกเราไหมวิ่งหนีไปหาพุทโธบ่อยๆเข้าไปหันมาดูอ้าวนี่มันอาหารนี่มีประโยชน์นี่นึกออกไหมโยมพวกเราเนี่ยเวลาภาวนาพุทโธอยู่ดูลมหายใจอยู่ดูท้องพองยุบก็แล้วแต่รู้สึกที่เท้ากระทบพื้นก็แล้วแต่พอเผลอคิดปั๊บเราจะรีบมาที่ท้องพองยุบต่อหรือไม่ก็รีบมาที่ลมหายใจหรือรีบมาที่พุทโธแทนที่จะดูมันว่าสิ่งที่ไม่มีมีขึ้นโดยที่ไม่สั่งให้มันคิดเนื้อออกไม่โยมอย่างความคิดมันเกิดขึ้นมาแวบนึงอย่างเงี้ยไม่ได้สั่งให้มันคิดสักหน่อยมันก็คิดเองคิดแล้วมันก็ยุบมาอยู่กับที่มันก็หายไป
ถ้าโยมดูตรงนี้ตั้งหากโยมถึงจะเกิดประโยชน์ว่าสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีมีแล้วก็หายไปอย่างนี้แสดงว่ามันเกิดดับได้นึกออกไหมถ้ามันเกิดดับได้มันก็ไม่เพิ่มมันเน้นสิมันก็ไม่มีตัวตนถาวรสิจะต้องไปกลัวอะไรกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนถาวรล่ะก็ดูไปได้ใจเป็นกลางสิใช่ไหมโยมนี่พอภาวนาพุทโธต่อดูลมหายใจต่อดูท้องพองยุบต่อเป็นวิหารธรรมพอความคิดอื่นโผล่มาเห็นทันทีแล้วเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีตัวตนถาวรถ้าโยมมีปัญญากล้ากว่านั้นนะจะเห็นเลยว่ามันมีองค์ประกอบอย่างเช่นความคิดเนี่ยประกอบด้วยสัญญาขันธ์อ้าวสัญญาตัวนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแวบนึงอาจจะคิดถึงหลวงพ่อขึ้นมาอย่างเช่นมันปฏิบัติที่นี่นะเอ๊ะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้อ้าวสัญญาตัวนี้เมื่อวานยังไม่มีเลยวันนี้มีมาแล้วเกิดขึ้นใหม่ๆเพราะอะไรเพราะไปรับรู้มาถึงได้จำพอจำแล้วก็นำมาคิดห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เห็นไหมว่าขันห้ามันทำงานเองเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อยู่ๆมันก็ทำงานเองอย่างนี้โยมพุทธเจ้าท่านสอนยังไงไม่สุดตรงไปในข้างบังคับขันห้าเพราะมันทำงานเองแค่รู้เฉยๆรู้ได้ใจเป็นกลางถ้าไม่คิดต่อมันก็ดับเห็นไหมโยมมันไม่มีตัวตนถาวรห้ามมันไม่ได้ต่างหากแต่ถ้าไหลไปคิดต่อละเจ็บตัวนะบางทีเห็นไหมท่านอาจารย์ท่านเลยบอกไม่ให้ไหลตามไปคิดต่อนี่ก็ไหมแต่ก็ไม่บังคับแค่รู้ได้ใจเป็นกลางนี่คือทางสายกลางในศาสนาพุทธไหลตามจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นสัญญาวิปลาสนะคิดถึงชื่อนายกคนหนึ่งขึ้นมาคิดถึงชื่อใครก็ได้แล้วก็บวกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้วิปลาสไหมสมควรทำไหมอย่างนั้นน่ะไม่สมควรเห็นไหมโยมมันของปลอมไงถ้าคิดต่อแล้วไปเกิดใส่ความปรุงแต่งไม่ชอบไปละจะเกิดความทุกข์ใจไหมนี่เรียกว่าเห็นภัยเห็นพยาญาณเป็นละโอ้ภัยของไอ้การเข้าไปหลงกับความคิดปรุงแต่งเข้าไปยึดกับความปรุงแต่งมันเจ็บตัวนะมันกำนำความทุกข์มาให้มีโทษตามมาหรือถ้าคิดแล้วลงมือทำตามความคิดล่ะอย่างเช่นคิดไม่ชอบเขาแล้วก็ออกไปพูดไม่ดีออกไปพูดจาทำร้ายเขาแล้วกันนะใครเจ็บต้องมาจดจำเรื่องที่พูดเอาไว้นำความเสียใจมาให้ความเสียใจที่ว่าไปพูดไม่ดีมานี่มีมาก่อนไหมไม่มีมาก่อนหลังจากที่ก่อพฤติกรรมแต่หากถึงได้มีสิ่งนี้อันนี้เป็นความลับของสังสารวัฏนะเรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏไปว่าที่ท่องเที่ยววัฏฏะไปว่าหมุนมันหมุนไปที่ความคิดก่อนเรียกว่ากิเลสวัฏผมหมุนความคิดมันก็ส่งให้ไปก่อพฤติกรรมสิเรียกว่ากรรมวัฏก่อพฤติกรรมเสร็จก็เรียบร้อยแล้วต้องเกิดวิบากตระหนักถึงสิ่งที่ทำลงไปไงโยมยังพูดไม่ดีก็ตักว่าเราไม่น่าพูดไม่ดีอะไรเสียใจอย่างนี้แต่ถ้าทำดีล่ะก็ตระหนักว่าเราเป็นคนดีเป็นคนดีมาก่อนไหมแป้งต้องทำความดีก่อนจึงรู้สึกเป็นคนดีใช่ไหมถ้าไม่ทำความดีจะมามั่วได้ไหมหนูน้อยมั่วได้ไหมว่าเราเป็นคนดีโดยที่ไม่เคยทำดีไม่มีหลักฐานยืนยันนะจริงไหมนั้นกรรมกับวิบากภพกับชาติโยมก็เห็นตรงนี้ได้ด้วยนะจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเข้าใจไหมครับว่าสมถะเป็นบาดฐานวิปัสสนานั้นตัวแรกที่ว่าทำแล้วมีประโยชน์ไหมทำไปเพื่ออะไรทำความสงบไปเพื่อเป็นบาดฐานนิดนึงอย่างโยมเดี๋ยวเสร็จแล้วโยมจะไปเดินจงกรมก็แล้วแต่เนี่ยไอ้การเดินจงกรมในโยมเวลาเดินเนี่ยถ้าโยมเอารู้สึกที่เท้ากระทบพื้นนี่นะมันเป็นการแตะสวิตช์นึกออกไหมแตะสวิตช์โยมจะสังเกตดูสิเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อจะลองให้ดูตรงที่อากาศถูกหน้าแขนก่อนอากาศถูกหน้าแขนรู้สึกที่อากาศถูกแขนนะรู้สึกโยมไม่ต้องยกหรอกรู้สึกเฉยๆพอถ้าโยมรู้สึกเราจะสังเกตว่าตรงที่เท้ากระทบพื้นกับตรงที่อากาศถูกแขนเนี่ยเหมือนกันแต่เพียงว่าตรงอากาศไอ้ตรงเท้ากระทบพื้นเนี่ยมันมีสัมผัสที่เข้มกว่าเท่านั้นเองเพราะมันของแข็งกระทบของแข็งไงแต่นี่มันของเบากระทบของอ่อนน่ะมันก็รู้สึกยากสิแต่ถ้าโยมกดสวิตช์ตรงนี้แล้วเข้าใจว่าทั้งหมดมันต่อกันทั้งหมดมันจะเกิดความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาไอ้ตัวนี้เป็นแค่แตะสวิตช์เท่านั้นเองหรือโยมรู้สึกที่อากาศถูกแขนรู้สึกไว้นะแล้วไปรู้สึกตรงท้องผ่องยุบสิเห็นว่ามันเหมือนกันแต่ว่าตรงท้องผ่องยุบมันรู้สึกง่ายกว่าเพราะว่ามันมีการไหวตัวของธาตุไงเห็นไหมโยมเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นบาดฐานอย่างนี้ในเวลาที่เราใช้สมถะเป็นบาดฐานใช้ได้กว้างขวางเลยมันเป็นการแค่ไปแตะสวิตช์เท่านั้นเองพุทธเจ้าเลยและแนะนำอุปกรณ์ของสมถะไว้มากมายทั้ง40อย่างอย่างนี้เพื่อเป็นการแตะสวิตช์เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบเพื่ออะไรความสงบเพื่อว่าเวลาที่ความไม่สงบเกิดขึ้นมีสิ่งแปลกปลอมแทรกตัวจะได้เห็นไงเหมือนโต๊ะที่หลวงพ่อเอาของออกเมื่อกี้เนี่ยพอเคลียร์ออกปั๊บเรามีอะไรปรากฏมันเห็นชัดกว่าไหมโยมแต่ถ้าเราอยู่ที่ทำงานวันหนึ่งเรื่องยุ่งเหยิงเดี๋ยวคนโทรศัพท์เดี๋ยวคนเดินเข้ามาถามปัญหาเดี๋ยวมีนัดเดี๋ยวต้องเดินทางไปดูตลอดเวลาเลยมันเหมือนนวลเนียตลอดเวลามันมองไม่เห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงมากมายมองไม่ทันพอเราเปิดสเปซหน่อยนึงเช่นทำสมถะให้จิตมันสงบนิดนึงนี่เอาไหมถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าแค่คณิกะสมาธิก็เพียงพอเป็นบาดฐานที่ปรัชนาพอมันสงบขึ้นหน่อยนึงอย่างเช่นทั้งวันเนี่ยมันมีไม้สัก100 อัน 1,000 อันแล้วกันนะที่คอยแย่เข้ามาในใจ
ระตุ้นให้ใจต้องทำงานบางทีก็ต้องหงุดหงิดบ้างบางทีก็ต้องคอยข่มอารมณ์ไว้บ้างไม่อยากแสดงออกอย่างนี้แต่พอเราออกมาอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติแบบนี้ใจมันสงบพอไม้ขีดอันนึงมันตกมาจะเห็นไหมเห็นโยมแต่ถ้าอยู่ที่ทำงานล่ะสมมติเราหงุดหงิดอยู่อย่างนี้แล้วมีไม้ขีดอันนึงตกลงไปเพิ่มขึ้นในกองไฟจะเห็นไหมไม่เห็นโยมมันเรียกว่าความหงุดหงิดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีอยู่ตลอดเวลาพอเรามาเปลี่ยนสเปซอย่างนี้มาทำสมถะช่วยจิตมันว่างออกไปจากสิ่งรบกวนเรียกว่าเป็นโอกาสว่างอย่างพระที่มาบวชอย่างนี้ที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นโอกาสว่างเพื่อจะได้เห็นสภาวะธรรมง่ายขึ้นพอเห็นภาพไหมว่าสมถะเป็นบาดฐานที่พัฒนาได้อย่างไรทำไมถึงต้องมีสมถะเป็นบาดฐานสมถะจำเป็นเพราะอะไรพระเจ้าจึงตรัสว่าสมถะที่พัฒนาให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาคือตัวนี้นี่เองว่าทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมเห็นประโยชน์ของมันอย่างนี้ว่าทำอ๋อต้องมีสมถะเป็นบาดฐานอย่างนี้นี่เองไม่งั้นไม่มีกำลังจะเห็นเพราะโต๊ะหรือห้องหัวใจมันนัวเนียไปหมดไงเวลาอะไรหล่นไปชิ้นนึงก็ไม่เห็นสิพอเรามาเปิดสเปซอย่างนี้เราก็จะเห็นทันทีสิ่งที่มันเข้าไปสัปปายะที่เข้าไปช่วยเกื้อกูลจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมานะอย่างเช่นอะไรบทที่เราใช้อย่างเงี้ยหลังจากที่กินข้าวเสร็จอะไรบทไหนสัปปายะโยม นอนสัปปายะ หรือว่าตื่นมาคุณนิชาตื่นมาตีสามอะไรบทไหนสัปปายะนั่งคุมโปงสัปปายะไหมได้หลับแน่นอนใช่ไหมเดินดีกว่าตอนเช้าเดินสักหน่อยนึงหรือหลังจริงๆหลังทานอาหารต้องไปเดินนะอาหารจะได้ย่อยด้วยแล้วก็ไม่ง่วงลำไส้ไม่ได้ขยับตัวช่วยย่อยอาหารแล้วก็เรียกว่าอะไรบทไหนสัปปายะธรรมะข้อไหนสัปปายะอย่างเช่นในระหว่างวันเนี่ยเราใช้อะไรบทที่เป็นอะไรบทย่อยเพราะว่าสติกับอะไรบทย่อยเนี่ยมันประสานสัมพันธ์กันง่ายดีอย่างเช่นเราอยู่ที่ทำงานอย่างนี้โยมอะไรสัปปายะนึกออกไหมกลับไปทำงานเงี้ยแป้งอะไรสัปปายะอะไรที่มันจะเกื้อกูลต่อการปฏิบัตินี่อยู่ที่ทำงานจะไปนั่งหลับตาอยู่ได้เหรอก็ไม่ได้จะไปเดินย่องๆอยู่ก็ไม่ได้จริงไหมโยมก็ต้องเลือกสิว่าอะไรมันสัปปายะถึงมีอะไรบทสัปปายะธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องตอนนี้ธรรมะข้อไหนสัปปายะสมถะหรือวิปัสสนาสัปปายะกว่าเวลาไหนแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะโยมรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าเราไม่มีสติเราควรครอบครัวที่มีสติมากกว่าจริงไหมบุคคลที่เกี่ยวข้องสัปปายะอาหารสัปปายะสถานที่สัปปายะเห็นไหมอากาศก็สัปปายะส่วนการโคจรนิยมโคจรที่ไหนสัปปายะนะหนูน้อยโคจรที่ไหนสัปปายะที่เกื้อกูลที่มีประโยชน์ฮะที่การทำงานที่ไหนอ่ะที่วัดหนูต้องนานและคิดนานมากเลยกลัวหลวงพ่อมากเลยต้องไต่ตองหาคำตอบที่ดีๆก่อนโคจรที่ไหนดีแป้งโคจรที่ไหนตอบไปเลยที่ไหนที่มีบัณฑิตอยู่สงสัยจะหายากแป้งหลวงพ่อสุ่มตัวอย่างเพื่อให้เราให้เราตระหนักว่าบางอย่างเนี่ยเราลืมไปเราลืมสถานที่บางที่ไปเราลืมเรื่องบางเรื่องไปเรามักจะมองแต่ภาพแบบง่ายถ้าเราอ่านจากตัวหนังสืออย่างนี้เราจะนึกว่าที่วัดบ้างที่มีบัณฑิตบ้างที่ทำงานบ้างพุทธเจ้าตรัสว่าที่ไหนที่ควรโคจรที่เป็นสวนดอกไม้ของพระอริยะที่กายและใจจิตมันโคจรอยู่ที่กายและใจโยมถึงจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมันก็โคจรอยู่ในกายและใจถึงโยมจะไปนอนที่ชายหาดที่ภูเก็ตก็โคจรอยู่ที่กายและใจถ้าตายตอนนั้นอ่ะมันจะไปอบายภูมิได้อย่างไรล่ะจริงไหมถ้าโยมว่าต้องรอไปวัดนะไปหาที่มีบัณฑิตแล้วเกิดไปเที่ยวชายทะเลอยู่พอดีล่ะไม่ไปอกุศลเหรอไม่ไปอบายภูมิหรือตายตอนนั้นแต่ถ้าโยมโคจรอยู่ที่กายและใจถึงอยู่ชายทะเลตายนะเกิดสึนามิเกิดมาเยี่ยมเยียนมาขวักมือเรียกนะหรือมาโอบกอดเอากลับไปสู่ท้องทะเลก็ยังมีสุขติเพราะว่าใจเป็นกุศลไงใจมีสติเห็นไหมโยมขอจรที่กายและใจนะรู้ความเคลื่อนไหวของกายและใจสอดส่องดูการทำงานของกายและใจตัวที่สำคัญมากนะเห็นไหมว่ามันมีความสัมพันธ์กันเพราะอะไรโยมเพราะว่ามันมีที่ตั้งอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมตั้งอยู่ที่กายและใจก็เลยเห็นการทำงานของกายและใจทั้งหมดสิโยมว่าทำไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าทำไปแล้วมันเกื้อกูลไหมเป็นที่ควรโคจรไหมหรือข้อสุดท้ายหลงหรือไม่หลงขณะที่ทำอยู่ถ้ามีสติสัมปชัญญะตัวนี้ก็จะเกิดทันทีถ้ารู้สึกตัวว่าหลงจริงหลงคิดอย่างนี้นะหลงคิดแล้วรู้จักว่าจำสภาวะได้ว่า
ไอ้นี่มันสัญญาขันนี่นี่สังขารขันที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าเขาว่าเราเนี่ยไม่มีเราอยู่นั้นสักหน่อยนึงจําได้ว่านั่นคือสังขารขันนี่คือสังขารขันโยมมันจะออกมาจากความหลงทันทีนี่มันหลงคิดไปนี่จริงไหมจะต้องไปคิดต่อทําอะไรเรื่องของปลอมแต่ตื่นแบบนี้นะคําว่าตื่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาไปบางส่วนแล้วนะซึ่งพอจะนำไปใช้กับในช่วงบ่ายนี้ได้เดี๋ยวตอนเย็นเราจะเรียนกันอีกนิดหน่อยแล้วตอนคืนหลวงพ่อจะนำภาวนาด้วยตอนนี้ให้พวกเราไปฟักซ้อมตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะแถมตัวนิดนึงจากคำว่าตื่นในคำว่ารู้สึกตัวกับคำว่าตื่นนี่ลักษณะมันเป็นอย่างไรทำไมพวกเราจะต้องตระหนักหรือทำให้เกิดขึ้นให้ได้หรือทำความเข้าใจให้ได้ตื่นไหมแป้งตื่นหรือยังหนูน้อยตื่นได้นะตื่นได้ตื่นตรงข้ามกับหลับนะรู้ตื่นเบิกบานรู้ตรงข้ามกับหลงเบิกบานตรงข้ามกับอะไรเดี๋ยวดูหน้าก่อนตรงข้ามกับเบอะบะมีใครเบอะบะเบอะเบอะไหมเอามาดูคำว่าตื่นโยมตื่นตรงข้ามกับหลับเวลาหลับเนี่ยเคยฝันไหมเคยฝันในฝันรู้ไหมว่ากำลังฝันอยู่รู้ไหมว่าในฝันว่ากำลังฝันอยู่ไม่รู้บางครั้งรู้ใช่ไหมบางครั้งไม่รู้เลยอินกับเนื้อเรื่องอินกับเนื้อเรื่องนี่เรียกว่าหลับเต็มๆเลยใช่ไหมอย่างเช่นฝันร้ายเคยฝันร้ายไหมโยมเคยฝันร้ายว่ายังไงไหนเล่าเรื่องฝันร้ายสิแล้วยังไงล่ะตอนพ่ออยากจะฟังตอนจบของเรื่องเวลาฝันร้ายเนี่ยอย่างเช่นฝันว่ามีคนไล่กวดหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเวลาเจอตรงนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงต่อตอนจบของความฝันตื่นเจ้าค่ะตื่นเห็นไหมโยมถูกต้องเป๊ะเลยไม่มีใครนะโยมที่จะไม่ปฏิบัติแบบโยมคนนี้ทุกคนนะเช่นมาฝันว่าจมน้ำตกน้ำมีคนไล่กวดถูกผีหลอกพอจนบุญนโยมมันตื่นเลิกเล่นบอกไม่เล่นแล้วเลิกเล่นเหมือนทอมกับเจอรี่ไม่เอาแล้วของปลอมเรามากินก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าเรามาจับมือกันดีกว่าเรามามันของปลอมนโยมเห็นไหมหลวงพ่อสถิติที่เก็บมานโยมเหมือนกับทุกคนเหมือนกับโยมคนที่ตอบทุกคนเลยพอตอนจบของเรื่องถ้าจนบุญจริงๆนั้นมันตื่นจิตมันจะตื่นออกมาจากไอ้ปรากฏการณ์ตอนนั้นทันทีเวลาที่ฝันเนี่ยเรียกว่านิมิตมีชื่อเรียกว่าสังขารนิมิตถ้าโยมรู้จักสังขารขันใช่ไหมหลวงพ่อถึงไม่ทิ้งเรื่องตัวขันห้าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันตัวนี้ถ้าโยมรู้จักการทำงานของขันห้าโยมจะหายสงสัยและสามารถแก้ปมของอารมณ์ต่างๆได้อย่างถูกวิธีแก้กระบวนการทุกอย่างอย่างถูกวิธีหมดเลยเพราะว่าต้นทางมันเริ่มถูกไงแต่ถ้าต้นทางไม่มีตัวนี้ต้นทางมันผิดปลายทางไม่มีทางงอกงามฝันเวลาฝันนะโยมดึงมาหน่อยเรียกว่าสังขารนิมิตสังขารนี่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วนะโยมว่าสังขารนี่คือการผสมระหว่างสัญญากับเวทนาแล้วก็สร้างเป็นซิมโบลิกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ให้ปรากฏในฝันจึงสามารถเข้าไปเห็นได้โดยไม่มีลูกตาโยมเห็นไหมไม่ได้ลืมตาก็เห็นได้จิตมันเข้าไปเห็นแต่คิดไม่ว่าถ้าจะความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสนามพลังของความว่างไอ้ตัวที่เข้าไปเห็นต้องอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ในความว่างโดยการโยมเห็นว่าตัวรู้หรือตัวที่เข้าไปรับรู้นี่ก็เป็นความว่างแต่ดั้งเดิมแต่มันสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาจากสัญญาแต่สัญญาเนี่ยเวลาที่ฝันเนี่ยสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะทำงานมันเกิดจากจิตที่ตกผวังเวลาหลับเนี่ยหลับจิตมันตกผวังแล้วมันก็ไปสนามไฟฟ้าที่มันอยู่ในร่างกายมันไม่หยุดทำงานมันก็ไปดึงเอาหน่วยสัญญาเนี่ยออกมาโลดแล่นจากสิ่งที่กังวลอยู่บ้างที่ตกค้างอยู่บ้างที่ฝันใฝ่ปรารถนาบ้างที่ไม่พอใจบ้างแต่มันสเปะสปะไงโยมเห็นไหมแต่พอถึงจุดสุดท้ายไม่ใช่ของจริงมันออกมาเลยมันตื่นดังนั้นเวลาที่เราคิดใช้อะไรคิดเนื้อหาของความคิดสังขารละขันเหมือนกันผสมด้วยสัญญากับเวทนาเหมือนกันโยมเห็นไหมในถ้ารู้จักตัวนี้นะพอเผลอคิดตื่นเลยโยมมันของปลอมไงอย่างเผลอไปคิดเรื่องร้ายๆนะว่าใครผิดเขาผิดเราถูกแล้วหาสัญญามาสนับสนุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะรู้จักว่านี่สัญญาขันนี่สังขารละขันถ้ามันจะสร้างอารมณ์ที่เศร้าหมองไม่เอาตื่นเลยโยมไม่มีประโยชน์ของปลอมจะไปหาเรื่องแต่มันทำอะไรล่ะตื่นมาโล่งอกก่อนไหมตอนเช้าเบิกบานไหมนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถ้าโยมจําได้ว่าในความฝันไม่มีตัวผู้รู้อยู่เห็นไหมเราก็เห็นแล้วว่าเวลาที่เผลอคิดก็ไม่มีตัวรู้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าตื่นมาก็มีตัวผู้รู้เห็นความจริงว่าเมื่อกี้ของปลอม
ออกมาจากความหลงเลยเห็นไหมโยมชื่อว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าเมื่อกี้ของปลอมมันหลงคิดไปนี่มันหลงสร้างเรื่องหลงสร้างภาพมาในนิมิตไงเห็นไหมโยมมันก็ได้ตื่นออกมาสิอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้จักในความฝันเป็นแล้วเช้าแล้วก็ตื่นเป็นเบิกบานเป็นแล้วก็รู้ความจริงว่าความฝันไม่ใช่ของจริงเรียกว่านิมิตสังขารนิมิตเวลาเผลอคิดก็เช่นเดียวกันเห็นไหมโยมรู้จักละตัวหลงคิดเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้นะเรามาภาวนาเดี๋ยวเราเวลาเราไปเดินจงกรมก็ดีหรือจะไปนั่งก็ดีนะสบายๆนะโยมทำสบายๆอย่าไปบังคับถ้าบังคับแล้วจิตจะอึดอัดเครียดให้ใช้คำว่าวิหารธรรมไว้เสมอๆนะวิหารจะต้องอยู่สบายๆนึกไว้นะวิหารจะต้องอยู่สบายๆพอเป็นแบ็คกราวด์แล้วพอจิตหลงเห็นทันทีถ้าโยมเห็นว่าเอ๊ะที่มันหลงคิดไม่ใช่เรานี่ไม่ได้สั่งให้คิดมันก็คิดสังขารขันธ์มันทำงานเองโดยไปดึงเอาสัญญามาอย่างนี้จิตจะตื่นละโยมแล้วพองวดหน้ามันจะคิดต่อใครผิดใครถูกไม่เอาสงครามจะยุติทันทีตั้งแต่ภายในถ้าสงครามภายในยุตินะโยมสงครามในมหาภาคก็ไม่มีนะเชื่อไหมถ้าสงครามข้างในไม่มีเนี่ยสงครามในบ้านก็ไม่มีนะสงครามในที่ทำงานก็ไม่มีสงครามระดับชุมชนก็ไม่มีสงครามระดับประเทศก็ไม่มีระดับโลกก็ไม่มีโยมแต่พอไปเห็นตรงนี้ต่างหากถ้าเผื่อคิดและทำตามล่ะใช่ไหมโยมมันก็ไปทะเลาะกันเรื่อยๆสิพอไปก่อกรรมเสร็จก็ไม่จบนะมีวิบากตามมาเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองแล้วก็ไม่รู้จักว่าทุกข์มาจากไหนอีกก็คิดว่าอะไรคิดว่าเหตุภายนอกมันจบที่ไหนแล้วอย่างนี้แต่ตอนนี้จบแน่นอนโยมนั้นเป้าหมายในศาสนาพุทธถึงตัวสันติไงสันตินี่เพราะอะไรล่ะโยมเพราะมรรคคือทางสายกลางถ้าโยมเป็นกลางต่อม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดง ถ้าโยมเป็นกลางต่อสีเจ็ดสีนี้ผลเป็นสันติไหมแล้วโยมลองคิดถ้าโยมเป็นการต่อสังขารทั้งภายนอกภายในผลเป็นสันติไหมแล้วลองคิดว่าถ้าหากเป็นกลางต่อสังขารภายนอกภายในได้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตล่ะชีวิตจะมีความสุขไหมจะพบทางปลอดภัยไหมเออนั้นรู้จักแบบนี้นะเดี๋ยวตอนบ่ายนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องตัวนี้กันนะถึงเรื่องของการที่เจริญสติกับอริยบทที่เราเลือกเอาตามความพอเหมาะใครจะเลือกเอาเดินหรือจะเอายืนหรือจะนั่งแต่ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะทำไปเพื่ออะไรนะทำแล้วได้อะไรให้รู้สึกตัวไปด้วยนะโยมไม่ใช่เผลอทำโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาต้องมีปัญญาตัวนี้เป็นตัวปัญญาเห็นไหมว่าเป็นตัวปัญญาอย่างเผลอคิดเรื่องไม่ดีหนูน้อยเผลอคิดเรื่องความชั่วของคนอื่นมีประโยชน์ไหมคิดแล้วมีความสุขไหมไม่มีความสุขประโยชน์ปัจจุบันเราได้รับไหมไม่ได้รับประโยชน์ในอนาคตได้รับไหมจะทำให้เรายิ่งแย่นั้นหน้าตาก็ไม่สวยพูดมาก็ไม่ดีอารมณ์มันหงุดหงิดแล้วจะกลายเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะกลายเป็นวิบากชนิดหนึ่งจะต้องไปเจอแต่เรื่องร้ายๆตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราคิดเรื่องความชั่วของคนอื่นเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนไว้น่ารักนะมีประโยชน์น่าทึ่งบอกว่าเวลาคิดเรื่องความชั่วของคนอื่นนะถึงจะจริงนะก็ไม่สมควรคิดเพราะว่าจิตมันจะเข้าไปคลอเคลียกับความชั่วอันนั้นกับเรื่องอันนั้นแล้วถ้าพูดมาด้วยละโยมเวลาพูดเรื่องความเชื่อของเราต้องทำหน้ายิ้มยิ้มไหมหรือต้องทำหน้าบึ้งบึ้งขมึงตึงไปด้วยจริงไหมโยมต้องไปคลอเคลียกับเรื่องนั้นต้องไปชิมรสชาติของเรื่องนั้นด้วยสมควรไหมมีประโยชน์หรือเปล่าไม่มีประโยชน์แล้วมันจะกลายเป็นความเคยชินนี่ก็จะมองหาความชั่วของคนอื่นไปด้วยคนรุ่นผิดตรงไหนคนไม่ผิดตรงไหนรู้สึกว่าวิบากมันจะเริ่มตามมาแล้วจะพบทางปลอดภัยได้อย่างไรโยมเห็นไหมเรียกว่าหลงหรือไม่หลงก็รู้นะรายละเอียดมันมากมหาศาลคำว่ารู้สึกตัวได้สังเกตไว้ว่าใน4คำที่หลวงพ่อที่ตั้งหัวข้อมันเนี่ยตั้งแต่มีประโยชน์หรือไม่เกื้อกูลหรือไม่เป็นที่ควรโคจรหรือไม่หลงหรือไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างคิดเรื่องไม่ดีไม่มีประโยชน์ไม่เกื้อกูลไม่ใช่ที่ควรโคจรและกำลังหลงเห็นไหมโยมปัญญามันจะตัดสินเฉาะเลยอย่างรวดเร็วนะเพราะมันคุ้นเคยแต่ที่แรกเราเรียนไปสเต็ปไปก่อนพอมาทำงานอัตโนมัติแล้วมันทำงานรวดเดียวเคยดูหนังแผ่นซีดีไหมเคยไหมไม่รู้เหมือนกันเรื่องอะไรก็ได้เคยสมมติดูจบแล้วเนี่ยโยมเห็นปกแผ่นเนี่ยปั๊บอย่าเสี้ยววินาทีเนี่ยโยมสามารถสรุปได้ในความรู้สึกได้ว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรจริงไหมนึกออกไหมแป้งอย่างถ้าเราเคยเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะระดับแรกเราอาจจะต้องใช้วิจัยยุทธมากหน่อยในการสังเกตแต่พอเข้าใจระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอเห็นปกเนี่ยปั๊บทีเดียวเข้าใจทั้งหมดเลยเวลาสติกับสัมปชัญญะกับไอ้ความเพียร3ตัวทำงานร่วมกันเนี่ยมันขนาดแวบเดียวเลยนะโยมมันไม่ได้มาไล่อย่างหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไล่ดูเพื่อว่าเวลาพลาดข้อใดข้อหนึ่งจะได้รู้ไงอย่างเช่นพลาดว่าสิ่งที่มันไม่เกื้อกูลเนี่ยเราลืมไปคบกับคนนี้ไม่เกื้อกูลหรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไปนึกถึงเรื่องความชั่วเขาไม่มีประโยชน์เนี่ย
ไอ้ข้อผิดพลาดนะโยมมันจะเข้ามาตอกย้ำกับไอ้ทฤษฎีตัวนี้แต่ถ้าไม่เรียนตัวนี้ไปก่อนเวลาข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมันจะไม่เห็นนึกภาพออกไหมนะมันจะทำงานร่วมกันแต่เวลาที่มีเป็นแล้วเนี่ยมันทำงานอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวธรรมะมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะให้เราตั้งใจเรียนถ้าหลักว่าเรียน2ตัวนี้ไม่เข้าใจไม่ผ่านนะตัวอื่นจะยากมากหรือที่จะงอกงามเพราะว่าธรรมะที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราในวันนี้ตั้งใจว่าจะสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางส่วนกลางทางจะเป็นตัวปัญญาที่เข้มขึ้นแต่ระดับนะโยมอย่างพรุ่งนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเริ่มสอนแล้วเรื่องของเขียนชาร์ตให้ดูหน่อยนะเพราะเราจะได้เล้าใจว่ามาครั้งนี้นะสอนการเดินทางตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้อย่างไรอ้าวเลยไม่ได้เขียนหน้าเสร็จเลยเดี๋ยวขากลับแล้วกันนะอย่าลืมทวงนะเมื่อเราเรียนสติแล้วนะสัมปชัญญะจนถึงหิริโอตตัปปะอินทรีย์สังวรศีลเราจะเข้าใจระดับหนึ่งถึงความบริสุทธิ์ของศีลที่จะไม่พาไปสู่ความงมงายเรียนหัวข้อไปก่อนนะจะรู้ว่ามาว่าจะเรียนอะไรกันบ้างจะได้ใช้ศีลในศาสนาพุทธอย่างถูกวิธีจะได้ไม่เป็นศีลละพัตตุปาทานจะได้ไม่อุปทานแบบศีลพจน์แบบงมงายเหมือนที่เราเห็นชาวอินเดียบางลัทธิหรือเห็นคนแอฟริกาบางลัทธิที่ทำพฤติกรรมที่ดูงมงายแล้วเราทุกวันนี้ทำเรื่องงมงายอยู่หรือเปล่าจะได้เข้ามาตระหนักกับตัวเองนะเราเป็นชาวพุทธที่งมงายหรือเป็นชาวพุทธที่เข้าใจเรื่องศีลอย่างถูกวิธีด้วยปัญญาไม่ได้ทำตามกันมาอย่างไร้สาระนะเมื่อเราเข้าใจตัวนี้แล้วโยมเราเข้าใจคุณภาพของจิตแล้วทีนี้ว่าจิตตัวไหนที่เป็นกุศลหรืออกุศลจิตตัวไหนที่มีคุณภาพแบบไหนมันทำงานอย่างไรต้องเรียนนะทีนี้แต่เราต้องเรียนตัวแรกให้เข้าใจก่อนถึงเรื่องไอ้ตัวสติตัวนี้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาโยมเห็นไหมที่หลวงพ่อเขียนทีแรกเนี่ยต่อมาพอตัวนี้เข้าใจแล้วโยมถึงจะเรียนเรื่องปัญญาในศาสนาพุทธตัวจริงล่ะทีนี้แต่ถ้าสองตัวนี้เครื่องมือสองตัวนี้ไม่ผ่านนะตัวที่เรียนวันต่อไปในวันพรุ่งนี้โยมจะงะและไม่สามารถปฏิปต่อได้มันไม่เข้าใจเพราะว่าถ้ามันยังไม่สามารถเห็นจากกระบวนการภายในนะถึงโยมจะไปอ่านหนังสือเรื่องปฏิจจสุบาทนะสักเล่มใหญ่ๆโยมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าหากเห็นข้างในใจจากกายมีสติมีสัมปชัญญะเป็นนะโยมจะเห็นความถักทอของสภาวธรรมเนี่ยทำงานเป็นลูกโซ่ได้อย่างไรปฏิจจสุบาทเนี่ยคือสภาวธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นถักทอเป็นลูกโซ่แต่ถ้าไม่มีสติรู้จักสภาวธรรมจะไม่สามารถเข้าไปเรียนเรื่องปฏิจจสุนี้ต่อได้เลยนึกออกไหมเราเรียนกันมี2อย่างในตัวของการปฏิบัติธรรมในสมถะวิปัสสนาเนี่ยการรู้จักสภาวธรรมตัวเนี้ยโยมอย่างเช่นความรักกับความโกรธเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันความรักมีลักษณะเฉพาะตัวแบบหนึ่งให้อารมณ์ชุ่มชื้นเรืองรองปิติเอิบอิ่มสว่างสวยอย่างนี้ความโกรธสภาวะเป็นความเร่าร้อนมืดทึบอึดตันอย่างนี้สองตัวไม่เหมือนกันเรียกว่าวิเศษลักษณะเฉพาะตัวนี่แหละคือสภาวะธรรมที่เราต้องรู้จักอย่างเช่นสัญญาไม่เหมือนกับสังขารไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับกายหรือว่าสังขารที่จิตคิดเป็นความรักจิตคิดเป็นโทสะจิตคิดเป็นราคะจิตคิดเป็นความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกันแต่ละตัวนึกออกไหมเหมือนสีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันตรงไหนแป้งเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงไหนสภาวะธรรมทุกตัวนะโยมมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันที่สามัญลักษณะอย่างเช่นความรักกับความโกรธเนี่ยเหมือนกันนอกคิดบอกไม่เหมือนกันหลวงพ่อได้พูดจาอย่างไรเนี่ยเหมือนกันตรงที่ไม่เพิ่มมาเน้นราคะกับโทสะก็ไม่เพิ่มมาเน้นราโทสะไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หายไปราคะไม่มีแล้วก็หายไปจริงไหมความฟุ้งซ่านไม่มีแล้วก็หายไปเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันที่สามัญลักษณะถ้าโยมเข้าใจระดับนี้แล้วถึงจะเริ่มมาใช้ในกระบวนการที่จะเรียนเรื่องปัญญาเนี่ยถักทอได้ง่ายขึ้นนะปัญญาที่เราจะเรียนกันพรุ่งนี้นะเกิดหัวข้อไว้ก่อนเลยตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์วิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์เป้าหมายของตัวคำวิสุทธิ์นี่คือพระนิพพานนั่นเองวันนี้จะเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทด้วยเรียนแล้วหายสงสัยเรื่องการทำงานของรูปนามหายสงสัยด้วยว่าโยมผู้หญิงคนนั้นตายแล้วจะไปเป็นอะไรรู้ไหมตายแล้วจะไปเป็นอะไรรู้หรือยังทุกวันนี้
ไม่รู้เหรอยอมรู้ไหมวันที่สองเนี่ยคนที่ผมสีเทาๆเนี่ยสีดอกเราตาได้ไปเป็นอะไรมั่นใจหรือยังทุกวันนี้มั่นใจไหมถ้าโยมเรียนเรื่องนี้นะจะหายสงสัยว่าตายแล้วจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะเหตุอะไรแล้วมีเราเป็นจริงหรือเปล่าด้วยหายสงสัยตัวนี้คนที่เรียนตัวนี้เข้าใจนะโยมจะปิดอบายภูมิได้ทันทีถึงไม่เป็นพระโสดาบันก็ปิดอย่างน้อยได้3ชาตินะแต่จริงธรรมะตัวนี้เข้าไปถึงพระอริยบุคคลเลยถ้าเข้าใจแล้วปิดอบายภูมิได้ถาวรแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนะโยมยังเสี่ยงอยู่นะหนูล่ะจะเป็นอะไรหนูคนนั้นน่ะคนนี้ก็ได้อย่าคนนี้เลยหลวงพ่อให้พวกเราตั้งใจนะเพราะว่าพรุ่งนี้สำคัญมากวันนี้ผมก็จะให้ได้ก่อนชื่อว่ากังขาวิจารณวิสุทธิ์หายสงสัยโยมว่าตายแล้วจะเป็นอะไรมีประโยชน์มากนะบางคนไม่รู้นะใช้ชีวิตอย่างสุ่มเสี่ยงอันตรายแต่ถ้าอย่างนี้แน่นอนปลอดภัยข้อที่5เรียนแล้วจะเรียกหนทางเป็นนะเลือกทางเป็นและในสองทางนี้เชื่อว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ์เวลาน้อยหลวงพ่อพยายามจะสอนให้ครบนะเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ในศาสนาพุทธที่เป็นตัวปัญญาตัวที่6เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ตัวสุดท้ายนะโยมที่ต้องพาไปถึงทั้งหมดนี้เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดตัวสุดท้ายในญาณทัศนวิสุทธิ์แล้วโยมจะพบว่าหนทางนี้นะที่ขึ้นต้นอย่างถูกวิธีเนี่ยจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เหลือได้อย่างเรียบง่ายและก็นุ่มนวลแต่ถ้าสองตัววันนี้เราเรียนไม่เข้าใจเรื่องของสติปัญญาตัวที่เหลือจะรู้รุ่มนนดอนมากเลยปฏิปต่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าโยมเข้าไปเห็นสภาวะข้างในเป็นแล้วรู้จักวิเศษลักษณะของมันเป็นแล้วรู้จักสามัญลักษณะของมันเป็นแล้วต่อไปจะเรียนพูดง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเราเลือกเรียบทเอากันนะอะไรที่สัพพยะหลวงพ่อแนะนำว่าการเดินน่าจะสัพพยะเพราะว่าท่านนั่งนี่นะรู้สึกว่าจะถูกมารผจญจะถูกมารผจญถ้าอยู่ตามวัดป่าด้วยนะตัวง่วงจะไม่ค่อยมีละกลัวผีเวลากลัวผีแล้วไม่ค่อยง่วงเดี๋ยวไปเดินสบายๆนะหรือใครจะใช้อัตบทที่มีความเคลื่อนไหวบ้างสักนิดหน่อยก่อนพอให้มันหายง่วงคิดซะว่าว่าหลวงพ่อจะมานี่ไกลแสนไกลยากแสนยากอยู่ต้องเขาคอขุนเขาเยอะเยือกอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาไกลและอุตส่าห์เตรียมการสอนหลวงพ่อเนี่ยพิสัยเป็นอาจารย์มาก่อนแต่ก่อนบวชก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดลพิสัยของอาจารย์เนี่ยจะต้องเตรียมการสอนวางแผนการสอนเราก็รู้ว่าผู้ที่จะมาเรียนเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนจะพาเขาไปสู่จุดหมายได้อย่างไรต้องทำการบ้านมาก่อนนะนั้นพวกเราเวลาที่เข้ามาเรียนก็เหมือนกันนะเราก็ให้มีความเรียกว่าให้มันมีทิฏฐิหรือว่าศรัทธาเนี่ยพอๆกันหลวงพ่อมีทิฏฐิมีศรัทธาต่อพวกเราในการที่จะนำเอาคำสอนพุทธเจ้าปาพาไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยอุตสาหการเตรียมการสอนวางแผนการสอนปรับสุขภาพมาทุกอย่างเตรียมพร้อมนะมีหมอเอายามาให้บอกว่ายานี้ถ้าไม่จำเป็นอย่ากินนะหลวงพ่อเมื่อเช้าก็กินมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจะต้องทำให้ร่างกายเฟรชหน่อยสดชื่นหน่อยเพราะว่าต้องใช้พลังเยอะใน3วันนี้นะบางทียาอันตรายก็กินนะนะแล้วเราใช้เวลากับใช้ทิฏฐิให้มันสมส่วนกันนะในการได้มาพบกันครั้งนี้โยมก็จะปฏิบัติด้วยวิธีไหนดีตอนบ่ายเดินกันดีไหมเอางี้นะให้อาจารย์ดนสิริหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานนะช่วยกันลองจับกลุ่มแยกกันดูนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำว่าสมถะวิปัสสนาว่าสมถะที่เราใช้เนี่ยเป็นบาดฐานพอให้เกิดความสงบแต่เวลาที่อะไรเกิดขึ้นในใจอย่าหนีคำว่าปฏิบัติธรรมที่เรียนกันเมื่อเช้าแปลว่าเข้าไปประจักษ์สภาวะธรรมตกปัจจุบันขณะที่กำลังเกิดขึ้นที่มีหลักฐานรองรับทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในสภาวะธรรมนิยมไม่มีอะไรพ้นจากขันห้าถ้าเรารู้จักขันห้าแล้วตัวอะไรปรากฏขึ้นรู้จักมันทันทีเลยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเวลาสัญญาขันปรากฏส่วนใหญ่คนจะไม่รู้จักเช่นสัญญาที่ไม่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นก็เข้าไปคลอเคลียกลายเป็นโทสะสัญญาที่น่าพึงพอใจเกิดขึ้นก็เข้าไปคลุกเคล้ากลายเป็นราคะแต่ถ้ารู้จักสัญญาขันจะดับทันทีจะไม่ปรุงเป็นสังขารถ้ามันผันเป็นสังขารใส่สัญญาวิปลาสไปต้องรู้จักสติเนี่ยตรงข้ามกับสัญญาวิปลาสเพราะอะไรแป้งเพราะสติเนี่ยชื่อว่าถีละสัญญาเห็นไหมมันจำสภาวะได้หลวงพ่อขบวนอีกคำนึงแล้วกันนะทุกคำเนี่ยมันจะมีดีเทลมากมายมหาศาลเลยที่ทำให้เราเข้าไปถ่องแท้ได้คำว่าจำสภาวะได้เนี่ยโยมคือคำว่าถีละสัญญา
จำได้ว่าอะไรเหรอจำได้ว่าเป็นสังขารขันเป็นวิญญาณขันเป็นรูปกายเป็นเวทนาหรือเป็นสัญญาขันอย่างนี้ทั้งหากซึ่งตรงข้ามกับสัญญาวิปลาสซึ่งจำผิดคลาดเคลื่อนสัญญาวิปลาสจำว่าอะไรจำว่าเป็นอัตตาทั้งที่เป็นอนัตตาเห็นไหมโยมไม่คลาดเคลื่อนอย่างคิดถึงชื่อคนขึ้นมาเนี่ยจริงๆชื่อนั้นเป็นแค่รูปมาทำธาตุสี่ซึ่งเป็นอนัตตาความคิดอันนั้นก็เป็นแค่สังขารขันธ์เป็นอนัตตาเห็นไหมแต่เพราะความไม่รู้จักสภาวะธรรมไงก็เลยไปจำผิดจำว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้พอเข้าใจไหมโยมเข้าใจก็ว่าถีละสัญญากับสัญญาวิปลาสไหมหรือเข้าใจคำว่าอนัตตาสัญญาไหมอันนี้จะสัญญาจำได้ว่าไม่เที่ยงจำได้ว่าไม่มีตัวตนแต่ถ้าจำผิดจำว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้คลาดเคลื่อนแล้วเห็นไหมไอ้สติจะไม่เกิดสติเกิดจากการจำได้ว่าเป็นสภาวะธรรมสัญญาขันเป็นสภาวะธรรมสังขารขันคือจิตคิดเนี่ยที่เราดูจิตดูจิตเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นยังไงมีสามัญลักษณะที่เกิดดับนั่นเองถ้าไม่ของเกิดดับได้จะต้องไปยุ่งอะไรกับมันในเมื่อมันมาแล้วเพื่อจะจากไปจำเป็นต้องไปทะเลาะกับมันเหรอโยมจริงไหมต้องไปห้ามมันเหรอใช่ไหมในเมื่อมันมาแล้วก็จากไปเราดูด้วยใจเป็นกลางมันก็จบเรื่องสิถ้าเข้าไปแตะจะเจ็บตัวจริงไหมจำสภาวะได้แบบนี้นะสงสัยอะไรไหมสัญญาวิปลาสหลวงพ่อเขียนหน่อยนะเพื่อให้ไม่ลืมพวกเรามันเป็นอนัตตาแล้วก็จำผิดว่าเป็นอัตตาอย่างนี้นะมันไม่ได้เที่ยงอะไรแล้วก็นึกว่ามันถาวรเอากลับมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ใช่เป็นความสุขแท้จริงอะไรเป็นแค่ความเพลินแล้วก็จำไว้ว่าเป็นสุขไอ้ตัวที่เข้าไปรู้จักตัวนี้ต่างหากโยมที่จะนำความสุขมาให้เป็นขุมทรัพย์ที่ยั่งยืนกว่าเพราะอะไรจะเป็นขุมทรัพย์ที่ยั่งยืนรู้ไหมแป้งเพราะว่ามันไม่อาศัยอามิสไงอย่างความสุขที่เกิดจากสติความสุขที่เกิดจากสมาธินิยมไม่ต้องอาศัยเหยื่อจากภายนอกแต่ถ้าต้องกินอาหารอร่อยใส่เสื้อผ้าสวยต้องเจอคนที่รักถึงจะมีความสุขต้องอาศัยเหยื่อภายนอกถ้าไม่มีเหยื่อจะมีก็จะไม่มีความสุขสินั้นความสุขที่ไม่มีอามิสมันเป็นขุมทรัพย์ที่ยั่งยืนกว่าไหมโยมนะมีใครสงสัยอะไรที่จะไปปฏิบัติเรื่องของสมถะวิปัสสนาในช่วงตอนบ่ายนี้ไหมเลือกใช้อะไรก็ได้นะที่ใช้แล้วมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เลือกใช้เนี่ยมันมีกว้างขวางมากมายในสติปัฏฐาน4เนี่ยอย่างบทที่เราดูกันพองยุบอย่างเงี้ยพองยุบเนี่ยโยมมันเป็นอริยบทย่อยพระชาติท่านสอนอย่างกลืนน้ำลายก็รู้อย่างนี้หรือเหยียดเท้าไปก็รู้อย่างนี้ถอยกลับก็รู้อย่างนี้โยมรู้ไปเพื่ออะไรหลวงพ่อเขียนไว้ได้รู้ไปเพื่ออะไรโยมเห็นไหมเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งรู้เพื่อไม่เป็นที่อาศัยของตัณหาและทิฏฐิต้องเข้าใจอย่างนี้นะรู้ไปเพื่ออะไรเสร็จแล้วก็เกิดปัญญาตามมาเห็นอะไรล่ะเห็นลักษณะของมันไงลักษณะมันไม่ถาวรสักตัวหนึ่งกายที่พองยุบนี่ก็ไม่ถาวรกายพองแล้วก็ไม่ถาวรก็ต้องยุบกลับมายุบก็ไม่ถาวรเดี๋ยวก็พองใหม่แต่มันเห็นง่ายเพราะว่ามันเคลื่อนไหวชัดไงถ้าโยมมาดูอากาศถูกผิวกายงี้เห็นยากกว่าไหมเห็นไหมหรือดูตรงลมหายใจกระทบปลายจมูกอย่างนี้จุดสัมผัสมันเล็กมันต้องโฟกัสลงไปมากถ้าหากว่าโฟกัสลงไปมากกำลังไม่พอมันโดนถูกบังคับถูกบังคับมันจะเครียดอึดอัดแถมนิดนึงนะสำหรับคนที่ใช้พองยุบก็ดีใช้อนาปานสติก็ดีเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนอนาปานสติสูตรไว้ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยอนาปานสตินิยมสามารถพลิกเป็นสติปัฏฐาน4ทุกตัวเลยนะถ้าใช้เป็นแถมนิดนึงอย่างเช่นเราดูลมหายใจเข้าไปกระทบตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงท้องที่พองยุบอย่างนี้นะอันแรกเราทำสมถะไปก่อนเป็นทำให้เกิดการวิตกวิจารณ์เนี่ยเห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อกำจัดนิวรณ์ห้าไม่ให้ทำงานก่อนอันดับแรกปิดกั้นอกุศลไม่ให้เข้ามาก่อนมีความจงใจที่จะรู้ตรงนี้ความจงใจจะเป็นสมถะอยู่โยมที่จะรู้ตรงเข้ามานี่แล้วที่ท้องพองท้องยุบอย่างนี้สักพักหนึ่งพอจิตสงบเราก็มาสังเกตสิถอยจิตมานิดนึงไม่ต้องไปโฟกัสถอยบ้างห่างนิดนึงดูที่อากาศถูกแขนก็ได้แล้วกลับไปดูท้องพองยุบหน่อยโยมเห็นว่าท้องพองยุบเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนอากาศถูกแขนลมที่เข้าไปอาศัยให้ทำให้เกิดท้องพองยุบเนี่ยลมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรียกว่าตามดูกายทั้งภายในภายนอกถ้าหากว่าลมข้างนอกไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่ของใครแล้วที่เข้าไปไหลอยู่ข้างในทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของท้องพองยุบจะเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไปได้อย่างไรอันนี้พลิกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอโยมเห็นความรู้สึกทางกายนี้ความรู้สึกทางกายจะสงบระงับลงเนี่ยความปราโมทย์ความร่าเริงของใจจะเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นมีความเอิบอิ่มมีความสุขพรีบานออกมาโยมอย่างนี้พลิกเลยพลิกมาดูสภาวะธรรมที่เป็นอาการของปิติสุขเป็นสิ่งถูกรู้
ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมเห็นอาการของความสุขเวทนาเป็นสิ่งถูกรู้พระเจ้าให้ตามดูเวทนาในเวทนาว่าเวทนานั้นเกิดจากอะไรเกิดจากที่อกุศลอนิวรณ์ 5ไม่ทำงานเห็นไหมกุศลที่เป็นตัวสติมีความสุขหลวงพ่อเขียนไว้แล้วตัวสติเป็นกุศลมีความสุขเวทนาก็มีอุเบกขาเวทนามีความสุขที่นุ่มนวลเกิดขึ้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิดูให้ดีนะตรงนี้สำคัญมากเป็นรอยต่อจิตจะเริ่มตั้งมั่นในระดับหนึ่งนี่หลังจากพลิกไปดูเวทนาในเวทนาเวทนานี้เกิดจากอะไรเห็นไหมเหตุมันคืออกุศลไม่ทำงานกุศลทำงานมันเลยมีความสุขไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาในเวทนาในเวทนามีองค์ประกอบจากอะไรนั่นเองต่อมาจิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นไงโยมความสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิตรงนี้นะแล้วก็เฉลียวใจดูสิเอ๊ะเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้ดูท้องพองยุบยังไม่ได้นั่งภาวนายังไม่ได้เดินจิตยังไม่ตั้งมั่นเท่านี้ตอนนี้มันตั้งมั่นเข้มขึ้นฮะก็รู้สึกปฏิโยว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นเอกคตาลมมีความตั้งมั่นขึ้นความตั้งมั่นระดับก็ไม่เท่ากันนะมันที่ตั้งมั่นปั๊บยังเดี๋ยวเผลอมีความคิดผ่านมาอ้าวความคิดเมื่อกี้ไม่ได้คิดตอนนี้ก็คิดแล้วคิดแล้วก็ดับไปดูจิตได้ไหมตอนนี้พลิกเป็นจิตตาทัศนาสติปัฏฐานแล้วนะโยมเห็นไหมแต่แล้วก็เห็นสิทั้งหมดมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายก็พองยุบไปหรือว่าเดินร่างกายก็เคลื่อนไหวไปเป็นแค่ธาตุเวลาเราเดินเนี่ยเท้าไปแตะพื้นมันกดสวิตช์นะปิ้งมันจะเกิดรู้สึกในองค์รวมขึ้นมาโยมแล้วเวลาเดินเท้าทับพื้นปิ้งเป็นองค์รวมแล้วเวลาเผลอจิตคิดโยมเห็นว่าจิตคิดอยู่ที่หนึ่งเท้ากระทบพื้นอยู่ที่หนึ่งอ้าวขันห้ามันกระจายตัวออกนี่ไอ้ที่รับรู้ทางกายวิญญาณอยู่ที่หนึ่งสังขารละขันอยู่ที่หนึ่งอย่างนี้หรือเกิดเดินไปแล้วมีความเจ็บมีความเมื่อยความเมื่อยก็อยู่ที่หนึ่งเวทนาอยู่ที่หนึ่งเห็นไหมการรับรู้ก็อยู่ที่หนึ่งไม่ปล่อยกันสักห้าตัวละโยมเห็นขันห้ากระจายตัวออกอย่างนี้นี่ประโยชน์สูงค่ามหาศาลนะถ้ามันกระจายตัวออกโยมจะเห็นเป็นอนัตตาทันทีเลยความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนสักทีจะขาดทันทีเลยนะปิ้งขึ้นมาตื่นแบบโอ้โหมันอย่างนี้เฉลอมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอัศจรรย์นะจิตมันจะรวมตัวเข้ามาหรือพ่อจะแถมให้วันหลังๆนะต่อสภาวะธรรมต่อตัวที่เป็นมรรคญาณและผลญาณตัวนี้เราลองซ้อมๆวันนี้ดูก่อนแต่พวกเรานี่เป็นคนที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วมันพร้อมจะสุขงอมทุกเวลานะบางทีมันลอยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่โยมต้องเฉลียวใจนิดนึงนะพวกเราที่เป็นมือเก่าๆที่ฉมังเนี่ย ตอนที่มรรคญาณและผลญาณหรือปัจเฉกญาณนะโยมตอนนั้นน่ะเราไม่ได้ทำนะโยมรู้ไหมเพราะเราทำไม่ได้ถ้ามียังมีผู้กระทำอยู่จะไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีความว่างจากตัวตนเพราะมันยังมีผู้เข้าไปกระทำอยู่สิ่งที่กระทำได้นะโยมกันแค่ตามสังเกตเท่านั้นเองการป้อนข้อมูลแต่ที่เหลือเนี่ยเมื่อจิตมันได้ข้อมูลนี่หลวงพ่อเล่าเรื่องความรักถ้าได้ข้อมูลในสิ่งที่หนูคนนี้ที่เข้าไปอ่อยเหยื่อนะเอาความพอใจเอาความชอบใจไปให้เขาเลยรักใช่ไหมลงทุนหรือเปล่าหวังผลตอบแทนหรือเปล่าหรือไม่ได้หวังผลตอบแทนเห็นเขามีความสุขก็พอใจแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ยงั้นค่อยเป็นรักแท้หน่อยแต่ถ้ารอคอยผลลัพธ์อยู่นะเป็นการลงทุนนะจะไม่ถึงจุดหมายล้มเหลวมาดูโยมป้อนข้อมูลให้จิตมันรักโดยให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่มีความสุขมันก็รักป้อนข้อมูลให้มันเบื่ออย่างเช่นเห็นสังขารเป็นภาพลงตาความคิดปรุงแต่งในไร้สาระมันจะเบื่อป้อนข้อมูลให้มันเห็นความจริงโยมถ้าเห็นว่าสิ่งที่หลงเผลอคิดนี่เกิดแล้วก็ดับได้มันจะฟันธงเลยแล้วว่าไม่มีตัวตนถาวรปัญญามันจะแจ้งขึ้นมานะตัวนี้ชื่อว่าสุญญตาวิโมกข์คือเห็นสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นบนความว่างหายไปบนความว่างแสดงว่ามันไม่เผลอมันเน้นนึกออกไหมถ้าโยมเฉลียวใจดูมันทันนะแค่นี้ก็ปิ๊งได้นะบางทีจิตจะรวมไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยสมัยก่อนหลวงพ่อฟังมาเรื่องหลวงพ่อพุทธานิโยเล่าสู่พวกเราฟังนิดหน่อยเพื่อเห็นเป็นกำลังใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมไม่ว่าอยู่ในช่วงอริยบทไหนนะหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยท่านบรรยายธรรมอยู่ระหว่างที่ท่านบรรยายธรรมเนี่ยจิตท่านเข้าไปเห็นสภาวะข้างในเนี่ยว่ามันไม่มีตัวตนนะโยมมันตัดอรหัตมรรคผลตรงนั้นเลยนะโยมรู้ไหมสมัยก่อนพระเจ้าตัดได้ว่าคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยอย่างเช่นบรรลุในระหว่างที่ฟังธรรมระหว่างที่พูดธรรมะระหว่างศึกษาจะยายธรรมทบทวนธรรมะหรือระหว่างที่นั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์บางคนถามหลวงพ่อว่ายังไม่เคยเห็นกรณีศึกษาตัวอย่างเลยว่ามีใครบ้างที่บรรลุธรรมในระหว่างที่บรรยายธรรมมีหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยเป็นหลักฐานรองรับอันนี้หลวงพ่อประโมทเล่าให้หลวงพ่อฟังอีกทีนึงนะว่าหลวงพ่อพุทธานิโยเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานอรหัตมรรคเนี่ยอรหัตผลเนี่ยตอนที่ระหว่างบรรยายธรรมจิตเข้าไปตัดโชะขาดสะบั้นตรงนั้นเลยโยแล้วก็บรรยายธรรมต่อโดยไม่มีหัวต่อของความรู้สึกคนไม่รู้เลยว่าท่านเข้าไปตัดมรรคผลนิพพานถึงอรหันตผลตรงนั้นด้วยในขณะที่
ที่บรรยายทำอยู่นั้นพวกเราก็เหมือนกันบางทีระหว่างเดินอยู่ก็มีนะระหว่างเดินอยู่เวลาจะขยับตัวนิดนึงอย่างที่เราได้ข่าวเรื่องของพระอานนท์ใช่ไหมบางทีท่านเดินจงกรมมามากแล้วท่านก็จะผ่อนลงมานิดนึงเพื่อจะพักขณะที่ท่านพักท่านไม่ได้ทิ้งการตามรู้นโยมมันลงมาจังหวะที่พอดีไงท่านก็บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลตรงนั้นเหมือนกันเพราะเราก็เหมือนกันนะบางทีความสุขงอมที่มันเตรียมพร้อมมาเนี่ยจากองค์ความรู้ที่มีมามากแล้วเนี่ยมันถูกเข้ามาเจรนายดูถูกเข้ามาสรุปรวบยอดตรงที่ตัดสินตรงนั้นเลยว่าอย่างเช่นเห็นว่ามันไม่มีตัวตนถาวรนโยมบางทีจิตตัดตรงนั้นเลยนะหลวงพ่อก็ฝากไว้แล้วกันนะว่าเผื่อพวกเราจะได้เป็นกำลังใจแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนและตอนเย็นเราค่อยมาเรียนกันต่อจ้าว่ายังไงก็เดี๋ยวให้พวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนที่เป็นมือเก่าลองช่วยกันคุยกันดูแล้วว่าใครจะแนะนำใครคนที่เป็นพี่เลี้ยงก็ดูพวกที่มือใหม่แล้วกันนะว่าแนะนำสิ่งที่มันสัปปายะเกื้อกูลกับวัยของเขาหรือกับวุฒิภาวะของเขาหลวงพ่อพูดรวมๆไปให้แล้วกันส่วนดีเทลนี้ไปช่วยกันแบ่งปันแล้วกันเนาะก็เอาตามความสบายๆแล้วกันนะโยมคือให้เราเข้าใจว่าอย่างนี้นะถ้าหากว่าจงใจเนี่ยมีความจงใจเนี่ยเป็นสมถะมันจะไม่ขึ้นวิปัสสนาตราบใดที่ยังมีความจงใจมันมีผู้กระทำมาโยมโจทย์มันมีผู้กระทำคือมีตัวเราเข้าไปอยู่ถ้ามีตัวเราอยู่มันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเลยนึกออกไหมมันมีตัวผู้กระทำมีประธานกิริยากรรมนั้นสมถะเนี่ยมันมีความจงใจอยู่นั้นการที่เราใช้ความจงใจแรกๆก่อนพอเป็นบาดฐานพอจิตมันได้ระดับที่ดีแล้วหมายความว่าได้คุณภาพที่พอเหมาะพอควรเรียกว่าควรแก่การงานเนี่ยคือนิวรณ์ห้าไม่รบกวนแล้วเนี่ยอยากให้โยมปล่อยระบบสบายๆที่เรียกว่าใจกล้าเนี่ยเดี๋ยวคิดหลวงพ่อชวนให้ท่องพุทโธในใจ5ครั้งแล้วปล่อยมันอย่างเงี้ยโยมเห็นไหมมันคือความใจกล้าว่าเราไม่ต้องไปท่องมันตลอดเวลาก็ได้พอท่องมันทัก5ครั้งพอจิตมันสงบที่แล้วปล่อยเลยปล่อยเพื่ออะไรเพื่อให้มันทำงานเองไงโยมอย่าไปกลัวว่ามันทำงานนะในเมื่อมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สายลมลำเพยหรือละลอกน้ำไหวหรือหมู่เมฆที่ผ่านไปถ้าหมู่เมฆมันผ่านไปไม่ว่ามันจะเหมือนเสือหรือเหมือนช้างหรือเหมือนนางฟ้าหรือเหมือนยักษ์มารแต่มันไม่ใช่ของจริงนะโยมโยมเห็นหมู่เมฆในใจเป็นกลางได้ไหมได้ไหมอย่างนั่งดูก้อนเมฆอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลอยผ่านมาบางทีเกาะกลุ่มกันเหมือนช้างแล้วก็ผ่านไปถ้าดูใจเป็นกลางมันไม่ใช่ของจริงเนี่ยนึกออกไหมโยมนี่นั่นคือการใจกล้าต้องปล่อยให้มันทำงานพอมันทำงานแล้วโยมประจักษ์ด้วยใจเป็นกลางนะไอ้ทางสายกลางตัวนี้มันจะรวมตัวเข้ามาได้นะอัศจรรย์นะแต่ถ้าโยมยังมีความจงใจที่กลัวมันอยู่จะไม่เห็นมันทำงานของจริงหรือว่าเรามันทำงานแล้ววิ่งหนีเหมือนไก่ป่าตัวนั้นใกล้เฉลียวใจนะนั้นเราจะใช้อะไรบทสบายๆก็ได้แต่แรกๆอาจจะใช้รูปแบบช่วยเพื่อให้เกิดกำลังของสมถะของความสงบไงความสงบเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่ไหวตัวผ่านความสงบง่ายเวลาที่มีความสงบเกิดขึ้นมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงช่วงที่มีความสงบหรือความสุขเกิดขึ้นในโยมเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่เปรียบเทียบนี้นะเรามีความสุขเรามีความสงบเนี่ยถ้ามีอารมณ์อื่นมากระทบโยมจะเห็นว่าอารมณ์อื่นเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเลยมันบางๆเปรียบเทียบอย่างนี้นะแป้งเหมือนเราไปนั่งกินสเต็กลาวที่โรงแรมหินตั้น ปาร์คในเลิศนะไปนั่งกินสเต็กลาวห้องอาหารสะอาดโต๊ะสะอาดช้อนสะอาดจานสะอาดเนื้อก็อย่างดีผักก็อย่างดีน้ำจิ้มก็อย่างดีมะนาวก็ไม่บูดใช่ไหมเรากำลังกินอย่างมีความสุขก็เราก็มองไปออกมาจากปาร์คในเลิศเนี่ยอาจจะไปเห็นคนที่เขาขายของหาบอยู่ข้างทางนะขายเนื้อปิ้งหมูปิ้งอบควันพิษจากมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เราจะต้องกินไหมตรงนั้นในเมื่อเรามีอาหารที่ดีกว่าไม่สนใจหรอกโยมแล้วเวลาที่เรามีความสุขกับจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยอารมณ์อื่นที่มันจรผ่านมาเนี่ยจิตมันจะไม่ไปคว้าหรอกโยมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดตัวผู้รู้ที่มั่นคงขึ้นครูบาอาจารย์หรือพุทธเจ้าท่านเลยวางไว้ว่าจิตที่พอเหมาะพอควรกับการงานเนี่ยเป็นจิตที่เป็นเอโกทิภาวะจิตที่มีความสุขแล้วก็ตั้งมั่นคือมีปิติสุขเอกคตาลมตั้งแต่ระดับฌาน2ขึ้นไปฌาน2เนี่ยพวกเราทำสบายอยู่แล้วใช่มั้ย ดูหน้าก่อนหลวงพ่อว่าทุกคนส่วนใหญ่พวกเราสามารถทำได้นะคืออาการที่อาศัยวิตกวิจารอย่างเช่นเราเดินด้วยการยกย่างเหยียบไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันยังมีวิตกวิจารอยู่กับโยมได้ออกไหมเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงลมหายใจก็เหมือนกันเวลาที่เราลมหายใจเข้าหรือว่าออกเนี่ยหรือว่าท่องพุทโธก็แล้วแต่พอสักพักมันเกิดปิติสุขเอกคตาลมได้มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาลม5องค์ประกอบก่อนพอมันเริ่มมีปิติสุขเอกคตาลมเด่นขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทิ้งไอ้ตัววิตกวิจารไปแล้วเพราะมันไม่จำเป็นแล้ว
เหมือนเราทำเพื่อต้องการความสุขแล้วต้องไปเกี่ยวเราต้องเป็นต้องเป็นหน่วงเดี๋ยวกังวลกับไอ้คำบริกรรมทำอะไรโยมมันก็มาเสวยไอ้ปิติสุขเอกาตาลมแทนสินี่เป็นฌานที่สองพอฌานที่สองเวลาโยมมีความสุขเนี่ยเวลาความคิดมันเกิดเผลอและลอยผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเรานั่งกินอาหารอยู่ที่สะอาดหมดจดกว่ามีความสุขมากกว่าอารมณ์อื่นที่มันจรมาน้ำหนักจะเบามากเลยแต่สังเกตไหมถ้าหากว่าเราไม่มีอารมณ์ปิติสุขเอกาตาลมอยู่ถ้าหากว่าอารมณ์อื่นจรมาเราไม่มีกำลังนะเราจะไปคว้าอย่างเช่นคว้าสัญญาเก่าๆที่ไร้สาระเนี่ยมาคิดให้เจ็บใจอย่างนี้แต่ถ้าเรามีกำลังสูงกว่าชื่อคนที่ไม่ชอบโผล่มานี่นะไม่มีน้ำหนักไม่มีบทบาทเลยเพราะว่ามีความสุขอยู่แล้วจะต้องไปคว้ามาทำอะไรละโยมพอเห็นภาพไหมลองไปสังเกตใจดูนะว่ามันต่างกันแบบนี้นะนั้นพวกที่ทำในรูปแบบเนี่ยพอรูปแบบมันได้ที่แล้วกันนิวรณ์ห้ามันไม่ทำงานแล้วโยมมาอาศัยไอ้ปิติสุขและจิตที่ตั้งมั่นจะเป็นตัวรู้แทนแล้วก็สังเกตปรากฏการณ์สภาวธรรมนั้นจะเห็นชัดขึ้นสภาวธรรมตัวนั้นจะไม่เข้ามาครอบงำใจอย่างเช่นเนื้อหาของความคิดมันจะแสดงความเกิดดับให้ดูโดยไม่มาครอบงำให้เกิดอารมณ์ของโทสะหรือราคะลองไปสังเกตดูนะตามกำลังคิดว่าแต่ละคนก็ดูแล้วมีกำลังนะกำลังง่วง ได้ที่เลย นะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรามาเรียนกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลางคืนหลวงพ่อจะลองนำภาวนาผ่านกระบวนการเข้าไปสังเกตสภาวะภายในกันดูอ่ะลองแยกย้ายกันไปนะฝากพวกพี่เลี้ยงด้วยกับคนมือใหม่